แต่คนที่ติดตามผมมานานแล้วหรือว่าคนที่ย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็จะรู้ดีว่าในการดู MV ของไอจูวอนครั้งแรกเนี่ยผมไม่เคยมีสมาธิในการเก็บดีเทลอะไรเลยแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับโอเค5 4 3 2เดี๋ยวผมมีไฟใหม่แล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟแป๊บนึงนะคลิปแรกเป็นการที่ผมได้ใช้เซตติ้งแบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะมากๆเหมือนกับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อคลิปนี้จริงแบตหมดกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมด้วยในสตูดิโอชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมจะดูดีมากกว่าปกติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยไอจูวอนนะครับผมคัมแบ็กSecret Story of the Swan ในอัลบั้มใหม่ One Eric Diary เออที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมคำว่า Oniric เนี่ยมันเป็นคำที่มาจากภาษา Ancient Greek Onirico คือคำนี้เนี่ยมันแปลว่าความฝันนะครับผมถ้าเทียบกับคอนเซ็ปต์เทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมามันก็คือแบบเป็นไดอารี่แห่งความฝันอะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมแปลแบบมั่วๆนะอย่างที่พูดในคลิปที่แล้วแล้วก็หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอัลบั้มนี้เนี่ยจะเป็นอัลบั้มแรกที่เปลี่ยนโปรดิวเซอร์จาก CJ มาเป็น Swing Entertainmentฉะนั้นเพลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากไอจูวอนแบบเดิมๆแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมรอฟังอยู่เหมือนกันทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับจะเป็นสาระสุดท้ายของคลิปนี้ซึ่งคนที่เพิ่งติดตามผมในช่วงหลังๆแล้วไม่ได้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือวงเมนของผมเองนะครับผมวงอื่นที่ผมทำคลิปมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการตีความเพลงต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คนที่ติดตามผมมานานแล้วหรือว่าคนที่ย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็จะรู้ดีว่าในการดู MV ของไอจูวอนครั้งแรกเนี่ยผมไม่เคยมีสมาธิในการเก็บดีเทลอะไรเลยแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับคือปีดแบบนี้กับซาวแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังสาระจากผมในคลิปนี้เลยนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามไอจูวอนมากก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเมมเบอร์เยอะจำยากผมบอกให้เลยไม่ยากเลยนะครับผม12คนนะวอนยองซากุระยูริเยนายูจินนาโกอึนบีเฮวอนฮิโตมิแชวอนมินจูแชยอนโอ้ยแม่งเหนื่อยว่ะสำหรับตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาเที่ยงคืน16ชั่วโมงก่อนปล่อย MV ให้ทุกคนผมรีบเพราะว่าตอนบ่าย4โมงที่จะปล่อย MV เนี่ยคือผมยังไม่เสร็จงานเนี่ยแต่ว่าผมอยากรีบทำคลิปให้เสร็จลงในวันเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนเนี่ยผมถ่ายตั้งแต่คืนก่อนแล้วก็จะนั่งตัดให้มันเสร็จเลยแล้วเดี๋ยวตอน MV ออกเนี่ยผมก็มาดูแล้วก็ตัดส่วนที่เหลืออีกทีนึงมันจะได้เร็วๆนะครับผมให้ทุกคนผมรีบเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้ามไปอีกวันนึงของผมเลยแล้วกันนะก็เป็นตอนที่ผมนั่งดู MV นี้เลยแล้วกันไปนั่นแหละครับทุกคนทั้งหมดที่ทุกคนดูไปเนี่ยผมตัดต่อเสร็จตั้งแต่4:00ของวันนั้นนะครับ12ชั่วโมงนะก่อนประกาศเลื่อนปล่อย MV เป็นอีกวันหนึ่งถึงเวลาแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยประมาณเกือบจะ10:30ละปกติผมไม่ค่อยชอบถ่ายคลิปตอนเช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเฟรชเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้นะเพื่อเหล่าลูกๆที่ฉันรักฉันทำได้ทุกอย่างโอ้โหเปิดมาแบบสีชมพูสีสันสดใสมากหวานแหววมากนิดนึงขออีกนิดนึงนะนี่ครับนี่ครับนี่นะครับทุกคนนี่คือสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เลยนะยิ่งเช้าๆแบบนี้นะครับผมน้องหยองน่ารักมากไปจริงๆผมดูไลฟ์เปิดไปแล้วนะครับคัมแบ็กของก่อนหน้านี้นะแต่ผมฟังไปแค่รอบเดียวอะดูจินดีมากโอ้โหแต่ผมฟังไปแค่รอบเดียวเพราะว่าผมเดี๋ยวมันจะไม่สดนะคือตาว่ะเปลี่ยนไปจากหลายๆเพลงก่อนหน้านี้เยอะมากเพลงนี้ดีมากอ่ะพี่ดูมาทั้งหมดเนี่ยดีทุกคนมันสั้นไปนิดนึงนะเมื่อกี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาอีกตามเร็วนี้คือถ้าเกิดว่าเราฟังมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความแบบว่าสะดุดนิดนึงใช่ปะแต่ว่าจริงๆมันเป็นทริคอันหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาตั้งใจให้เราแบบอะไรนะอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะถ้าปล่อยไหลไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยาวเกินไปแถวๆนี้นะอ่ะนี้นะครับผมเดี๋ยวมาขยายความกันที่หลังแล้วกันนี่แหละครับสิ่งที่ทุกคนรอคอย
ไม่ทุกคนหรอกผมเองแหละนะผมขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่อยู่ในวงการติ่งเกาด้วยกันนะครับผมบอกว่าตอนเราดูใหม่ๆเนี่ยถ้าเราแบบชอบใครอะไรมากๆเนี่ยก็จะเสียอาการเป็นธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลยจุดนั้นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่แสดงมันออกมานะครับผมมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่คนอื่นๆเห็นจากตัวเราเนี่ยมันจะเหมือนกับเราไม่รู้สึกอะไรพูดจริงๆนะผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขาหมายความว่าอะไรในตอนนั้นนะครับผมว่าผมเข้าใจแล้วแหละว่าเขาหมายความว่ายังไงฟังกันเต้นๆอีกรอบนึงไปหวยไอ้หาบอกยุคเก้าข้างบนสวยงามที่มันเล่นสีๆเนี่ยหวยแบบมันทำให้ทุกอย่างมันเติมอะมาบีร้องเก้าของเรายันไปนิดนึงนะครับผมคังแฮวอนนะครับคังแฮวอนของพวกเราอันนี้เนี่ยมันมากขึ้นแล้วนะอย่างน้อยมาแล้ว1ประโยคนะครับผมไป ไม่แสดงกันไม่แสดงกันน้องแชร์ลุคผมท่านนี่แบบว่าดีมากอะนั่นแหละใครก็ได้อาจุวอนนะครับผมนะชุดขาวนี่มันดีจริงๆเลยเดี๋ยวมาแบบดวลกันคร่าวๆเดียวๆแล้วกันนะคือทำนองมันจะฟังดูเหมือนซ้ำๆใช่ไหมแต่ว่ามันมีลูกเล่นบางอย่างอยู่อันนี้เป็นการหลอกว่าจะจบแล้วนะแต่ว่ายังไม่จบนะครับผมไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการเป็นการแบบว่าสับขาหลอกในตอนจบที่ใช้ได้อยู่นะครับผมเพลงนี้นะรวมถึงตัว MV เนี่ยก็มีการสับขาหลอกเหมือนกันในวันที่จะปล่อย MV ตอนแรกนะก็สับขาหลอกกันหมดเลยนะวิจวานทุกคนก็โดนกันทั่วหน้านะครับผมคือถ้าถามผมว่าเพลงนี้ดีไหมเนี่ยทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมจะตอบว่าอะไรนะอะไรที่เป็นไอจวานมันก็ดีทุกอย่างอยู่แล้วในสตูดิโอนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยผมก็จะหาเหตุผลมายัดเยียดให้มันดีเองไปกันแบบไวๆคร่าวๆพอนะครับวันนี้นะถ้าในเรื่อง MV อย่างเดียวอ่ะผมชอบแหมไม่ทันผมชอบ MV เพลงนี้มากกว่าเจต้านะครับผมอันนี้คือเฉพาะ MV นะเฉพาะภาพนะเพราะว่าอย่างเจต้าเนี่ยมันจะใช้โทนสีกับหลายแบบใช่ป่ะอันนี้มันจะมีธีมของมันอย่างเงี้ยแล้วผมไม่คนชอบโทนนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในเพลงนี้เนี่ยก็คือเอาท่อนฮุกมาใช้ตั้งแต่แรกอันเนี้ยนะตันตันตันตอนเนี่ยมันเอาท่อนเนี้ยขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมมันจะไม่ได้เป็นแบบเพลงที่เอาตั้งแต่อินโทรเข้ามาไล่ขึ้นไปอะไรอย่างงี้ตัด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 นี่แบบว่ามีความแตรวงนะเป็นลูกทุ่งบ้านเราเหมือนกันนะครับผมนะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีว่าคือมันดีนะเพลงสากลหลายเพลงเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเฉพาะตรงนี้ไอ้ทำนองหลักของท่อนเพลงเนี้ยน่าซ้อนซ้อนซ้อนไอ้จังหวะโมทีฟอันนี้เนี่ยถ้าสังเกตจริงๆอ่ะมันจะซ่อนอยู่ในตั้งแต่ท่อนแรกนะครับผมตันตันตันใช่ปะตันตันตันไอ้ตัวริทึมอ่ะมันอยู่ข้างล่างเลยตันตันตันนะเนี่ยตันตันตันอะไรประมาณนี้นะครับผม
ข้ามอันนี้ไปก่อนเอาท่อนก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือท่อนที่อยู่ในไฮไลท์เมดเล่นะคือด้วยความที่ว่าตอนไฮไลท์เมดเล่ปล่อยออกมาเนี่ยผมฟังบ่อยมากอันนี้ใช่ปะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้เอามาทั้งดุ้นนะครับเขาสร้างความแตกต่างนิดนึงของท่อนนี้ให้มันน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะถ้าเกิดว่าซ้ำมาทั้งดุ้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าตรงๆเกินไปนะพอแถวนี้แหละอันดีจริงนั่นแหละความแตกต่างของไอไลน์ข้างล่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคมันดูมีอะไรเพราะถ้าเกิดโอ๊ยไม่สามารถพูดต่อได้เลยจริงๆอันนี้มันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเอามาทั้งดุ้นเนี่ยมันก็จะตรงๆเกินไปเว้ยแต่ว่าการที่เขาเปลี่ยนความแตกต่างอะไรบางอย่างแบบนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวแคปจอตรงนี้แป๊บนึงนะได้แหละเดี๋ยวผมก็ไปนั่งแคปทีหลังอยู่ดีนะทีนี้มาต่อไปก็คือไอ้ท่อนฮุกของเราถ้าเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยมันเดินจังหวะมาแบบ4ใช่ป่ะ1 2 3 4 4 1 2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  1
ถ้าเกิดว่ามันเป็น4ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพอนั่งฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าไหลๆนิดนึงใช่ไหมไอการทำแบบเนี้ยผมไม่ค่อยอยากใช้คำว่าสะดุดเท่าไหร่เพราะว่ามันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่เอาเป็นว่ามันคือเซอร์ไพรส์ละกันนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายของเพลงที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือมันมีการสับขาหลอกเหมือนแบบมันจะจบแล้วอะย้อนกลับไปตรงนี้เลยนะแถวๆโซยูรินะครับผมจะคังมินจูแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่คิมมินจูนะอันนี้มันไฮโน้ตมาแล้วใช่ไหมแล้วแบบตาทุกอย่างมันแบบปั๊มปั๊มมันคือมันมาลบแล้วมันจัดทุกอย่างเต็มแบบนี้ทั้งท่าเต้นทั้งตาทั้งนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวไปอีกบ้างหนึ่งคือเราฟังมาขนาดเนี้ยไอการใช้ได้แบบนี้มันเหมือนกับทุกอย่างต้องจบแล้วใช่ป่ะแต่ว่ามันมีต่ออันนี้มันคือเซอร์ไพรส์ที่แบบผมชอบมากเป็นลาสเซอร์ไพรส์นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากจริงๆนั่นแหละครับใช่ครับคร่าวๆง่ายๆสั้นๆกันเท่านี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อะไรเยอะกว่านี้ถ้าสมมติว่าอยากนะก็รอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับผมกับรีวิวทั้งอัลบั้มยังไงก็ต้องทำนะเสวนาสติงนะผมไม่ทำไม่ได้นะขี้เกียจยังไงก็ต้องทำอยู่ดีวะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ดู MV เพลงนี้กันก็ไปดูกันเยอะๆนะครับผมนะ Secret Story of the Swan สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ